คนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอาคารถูกเผาด้วยดังนี้ค่ะในแต่ละชั้นมีทางออกฉุกเฉินทั้งหมด4ช่องทางที่มีใจรักไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะก็อยากให้คุณอภัยชนนั้นได้กำลังมองถึงทรัพยากรของคนไทยของเราเนี่ยเราสามารถสู้โลกได้ครับครับนะฮะดังๆอาชีพร่วมกันนะครับครับสร้างฝันต่อนะครับให้เยาวชนเนี่ยรับรู้เรียนรู้นะครับเขาสังเกตนะครับแล้วเราก็จะปั้น สิ่งที่เขาควรจะเป็นแบบมืออาชีพครับครับสิ่งที่เราไปเห็นมาเนี่ยสมัยนี้โครงการ CP สารฝันปังโอกาสนะครับของทางกรมส่งเสริมการปกครองมาเราได้รับการประทานนะครับจากทางซึ่งเด็กไทยได้มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องกีฬานะครับถ้าเรามองว่าเด็กมีความรู้แล้วจะได้ทุกข์กับผ่านก่อนเลยนะครับเพราะโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรกปีที่แล้วเนี่ยขอใช้คำแบบลูกพุ่งเลยครับว่าปีที่แล้วมันมาก earlier the better you know Thailand has great kids that have natural ability so if we can teach them at a younger age สิ่งที่ผมไม่ได้รับตอนเด็กๆคือโอกาสครับคือผมอยู่ที่ใต้ถึงประมาณ11ขวบครับซึ่งถ้าผมคิดว่าถ้าผมอยู่ใต้จนถึงตอนนี้ผมคิดว่าโอกาสที่ผมจะมาเล่นตรงนี้ผมว่าแทบจะไม่มีเลยครับก็อันดับแรกก็สำหรับผมเองนะฮะอันนี้คือคำว่าโอกาสเนี่ยที่มิก้าบอกเนี่ยสำคัญมากนะผมเองเนี่ยโชคดีที่ผมได้รับโอกาสดีกว่าคนอื่นผมบอกคนอื่นเสมอเวลาผมประสบกับว่าผมได้โอกาสดีจากโครงการหนึ่งซึ่งก็ส่งผมไปที่อังกฤษนะแล้ว